สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูอาหารเจนะคะเมนูกระบองเมล็ดและฟักทองค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็มีส่วนผสมง่ายๆนะคะมีเมล็ดฟักทองกับฟักทองที่หั่นเป็นแท่งยาวๆค่ะมีซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะพริกขี้หนู6ละเอียด1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่น1ช้อนชาแป้งทอดกรอบ7ช้อนโต๊ะค่ะงาขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะละลายในน้ำร้อนใช้น้ำร้อน7ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เราก็มาทำส่วนผสมของแป้งที่จะใช้ผสมกับฟักทองและเมล็ดฟักทองนะคะเพื่อจะนำไปทอดกรอบเป็นแผ่นๆค่ะมาลงมือทำกันเลยใส่แป้งลงไปค่ะนี่ซีอิ๊วขาวใส่เกลือค่อยๆผสมแป้งกับส่วนผสมกับน้ำตาลที่เราละลายกับน้ำร้อนไว้แล้วนะคะเราก็ตีส่วนผสมของแป้งจนละเอียดเป็นเนื้อเนียนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่พริกขี้หนู6ละเอียดลงไปค่ะใส่งาขาวลงไปผสมให้เข้ากันกับแป้งนะคะเราก็ได้ส่วนผสมของแป้งทำกระบองฟักทองเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่ฟักทองกับเมล็ดฟักทองลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากับส่วนผสมของแป้งทอดกรอบนะคะส่วนผสมจะเป็นแบบเจนะคะสำหรับที่ต้องการทานเจกันค่ะส่วนผสมแป้งกับฟักทองไม่ได้ฟักทองเข้ากันอยู่แล้วเราก็นำไปทอดเป็นแผ่นๆค่ะ
ตอนนี้เราก็ตั้งน้ำมันเพื่อทอดกระบองฟักทองเจนะคะรอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ลงไปค่ะทอดจนกรอบสุกเหลืองนะคะแล้วก็ตักไว้ตักพักบนกระดาษซับน้ำมันค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วเราก็ให้เบาไฟลงให้พอดีนะคะฟักทองกรอบสุกเหลืองแล้วแล้วก็ตักออกพักไว้บนกระดาษเพื่อซับน้ำมันนะคะเสร็จแล้วค่ะกระบองเมล็ดฟักทองเจนะคะ